นี่เรื่องความเป็นกลางครับก็พักก้าวไกลออกมาบอกเองว่าจะผลักดันบาระของตัวเองแต่ตอนนี้มากลับลำนะว่าต้องเป็นกลางเอาว่าตามคิวแล้วกันครับถ้าพักเก้าวไกลเสนอ 4- 5ห้าฉบับรวดนะฮะแล้วพักอื่นไม่ได้ประกบเลยหรือว่าเข้าคิวไม่ทันก็ตามคิวแล้วก็มาจัดความสําคัญคือจัดสําคัญนี่ยากมากครับทุกท่านเพราะทุกคนเห็นว่าสําคัญหมดคือข้อที่หนึ่งคือเก้าไกลเขาประกาศว่าของชั้นพร้อมแล้ว4ี่กว่าฉบับ เปิดปุ๊บก็ยื่นเลยมันก็อยู่ในลำดับหนึ่งทุ่สี่สิบห้าผมก็ให้กําลังใจพรรคอื่นว่ารีไปทามากันละกันนะครับจะได้จะได้ยื่นพร้อมๆกันจริงๆพรรคอื่นไม่ได้บอกไม่พร้อมนะฮะตอนนี้หลายคนร่างกระทู้ร่างยัติกันเต็มไปหมดเลยครับผมได้ข่าวจากเจ้าหนี่สภา,าว,ว่าเตรียมจะยื่นกันละทุกคนเครื่องฟิตมากครับเขายังไม่รู้เลยจะเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านฟิตแล้วหรออ้าวก็กระทู้ยตัติมันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลฝ่ายค้านครับเป็นหน้าที่สสเอยังไม่รู้รัฐมนตรีเลยนะครับปัญหามันมารออยู่แล้วชาวบ้านถะ อันก็มองหน้ารัฐมนตรีรักษาการไว้ก่อนก็นได้ฮะ <laughs> ัเพราะว่าอย่างเช่นเปิดเทอมมามีปัญหาอะไรบ้างครับนะมีเรื่องออความปลอดภัยของนักเรียนใช่ไหมครับที่เพิ่งเสียชีวิตไปอย่างหน้าน่าน้าโศกเศร้ามากมเรื่องแบบนี้เราควรจะต้องมีเวทีในการถาม,มใช่ไหมครับว่าแล้ว,ลว,ลว,ลวการซ้อมหนีภัยซ้อมดับเพลิงทั้งประเทศเป็นอย่างไรใครเป็นคนรับผิดชอบอุปกรณ์เป็นอย่างไรเอผมถามเป็นความรู้เกิดเลือกนายกไม่ได้ยังไม่ได้แล้วต้องยื้อออกไปนะ แต่สภาเกิดแล้วถูกไหมครับสภาเกิดทันทีเมื่อมีรัฐพิธีเข้าปฏิญาณตนเป็นสสเลือกประธานโปรดเก้าประธานรานองประธานจบแล้วนะครับสภาฟังก์ชั่นแล้วครับแต่ถ้าเกิดรัฐบาลถ้าเลือกนายกไม่ได้มันก็จะไม่เกิดเลยนะครับเพราะว่าถ้านายกได้แล้วถึงจะไปตั้งครมรทูลเก้าครามลโปรดเก้าถวายสัตว์มันมีขั้นตอนอีกเยอะเกิดยังไม่ได้สภาก,ก็ทํางาน รัฐบาลปัจจุบันต้องเข้าสภามาทํางานร่วมไหมใช่ครับฮะรัฐบาลรักษาการต้องเข้ามาครับโอ้อันนี้น่าสนใจตรงไปค่ะรัฐบาลรักษาการต้องเข้ามาแต่ตอนเขาไม่รักษาการเขาไม่เข้าอยู่แล้วนะฮะตอนตอนเขาเข้าบ้างอ๋อครับเขาเข้าแมทใหญ่ใหญ่ครับเออแต่ตอนเขาไม่รักษาการเขาไม่ค่อยเข้าหรอตอนนี้รักษาการเรียบร้อยแล้วฮะเออ ไม่น่าจะเข้ามากขึ้นนะครับไม่แต่ว่าต้องเข้าใช่ไหมผมถามในความรู้ไม่่คยเคยเจอเลยามันต้องตรวจสอบฝ่ายบริหารไงครับและถ้าเรายังตั้งนายกไม่ได้อ่าอาจจะช้าไป1เดือน2เดือนนียครับมันก็ต้องมีคนให้คําตอบนะหรือว่าใช้กลไกกรรมธิการในการตรวจสอบฝ่ายข้าราชการก่อนนะครับปลัดกระทรวงอธิบดีต้องมารายงานต่ออันก็เป็นเวทีที่แตกต่างกันคือมันก็จองานมันก็ยากนะสภามันก็เดินยากนะเพราะว่าปกติมันจะต้องถามความเห็นหน่วยงานถูกไหม กฎหมายเนี่ยผมยกตัวอย่างทุกอย่างเนี่ยมันดูยากไปหมดเพราะว่าพิมเขียวเรามันแย่ไงครับตัวรัฐธรนวนหกูญ60ที่ไม่ทําให้เดินหน้าไปตามนั้นคือถ้ามันออกแบบสภามาให้เป็นอย่างงี้ครับคืออํานาจจากการเลือกตั้งไม่พอต้องรอว่าแต่งตั้งเขาเอายังไงอย่างเงี้ยมันก็เลยทาให้มันผิดฝาผิดตัวไปหมดมันต้องกลับไปที่พิมเขียวครับแต่ว่าในวันนี้พิมพเขียวเป็นอย่างเงี้ยเอาให้ดีที่สุดในเวอร์ชันนี้ให้ได้วาระแกรัฐมนูญเป็นวาระเก้าไกลแต่ถ้าคุณปฏิพัฒน์เป็นประธานก็ว่ากันมา เป็นวาระสังคมครับเป็นแล้วเป็นวาระพักร่วมครับไปพักรวมด้วยแกรัฐมนูลร,ร่างรัฐมนูลใบท่านี้ผมถามไอ้เนี่ยถกเทียงกันมาทุกทีเลยละเอียดไปสักนิดนึงนะเวลาเราใช้ดนพิเศษท่านประธานประท้วงประทว้ะทวงอภิปรายอะไรนะนอกประเด็นเสียดสีไอ้คำที่ประท้วงอะไรกับประจําเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับประธานที่จะไินิชัยไอ้ตึงเกินไปมันก็เกินเหตุ ไออ่อนเกินไปก็ไม่ไหวถูกไหมครับอย่างเช่นเสียดสีเนี่ยข้อบังคับอย่างนี้เนี่ยนะคือการอภิปรายผมว่าเสียดสีเป็นเรื่องปกติของสังคมนะคือมันต้องกล่าวโทษนะครับไม่ไว้วางใจเนี่ยกล่าวหาครับเออแล้วถึงเวลานี่มากล่าวหาก็เขาไม่ไว้วางใจเนี่ยถึงเวลาคุณเป็นรัฐบาลสมมติคุณเป็นรัฐบาลน,นะอภิปรายหนึ่งสองสามไม่ได้แล้วคุณไปยอย่างเนี่ยมันไม่ได้นะ เออผมว่าเสียดสีมันไม่เหมือนกล่าวโทษนะฮะคือถ้ากล่าวหาเน,นี่ยก็คือคุณทําผิดอย่างไรแต่เสียดสีก็จะแบบโอ้โหยหน้ายอย่างนี้เหรอมาเป็นรัฐมนตรีอย่างนี้ผิดข้อบังคับโอ้มันเสียดสีไงฮะ<อ>แต่ถ้ากล่าวโทษหลักฐานเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีหน้ามาทำได้ยังไงอันเนี้ยว่ากันไปตามหลักฐานได้เลยครับโดนพิจารณจริงๆนะอืผมว่ามันก็เอางี้เราเคารพหลักในการเอกสิทธิ์ในการอภิปรายสอสแน่ๆนะครับ วางถนนให้มันชัดเจนนะไม่ใช่วางเป็นซอยเล็กๆห้ามออกนอกซอยไม่ได้แต่ขอบถนนต้องมีว่าขอบมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินไปตามนี้ด้วยกันอย่างเช่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่มีใครตั้งชื่อลูกว่าอย่างนี้อีกแล้วอย่างนี้ถือเป็นอภิปรายรู้เสียซีก็ต้องตักเตือนครับต้องตักเตือนครับครับรู้ใช่ไหมผมพูดถึงอะไรรู้ครับอเนื่ยกเป็นตัวอย่างครับมีสวบางคนผมยังไม่เห็นสอสอนะค่ะโอ้ประธาน บางทีเคารพไม่ได้หรอกครับอคุณปฏิพัทธ์จะเจรสวครับประธานที่เคารพไม่ได้อคุณจะทํำยังไงเพราะเป็นประธานรัฐสภานะครับได้ยินใช่ไหมที่เขาพูดอ่นได้ยินครับเออก็ประสบการณ์ในการทํางานกับผมในระหว่างผมกับสวเนี่ยมีความประทับใจกันหลายด้านนะครับหลายครั้งนะเพราะว่าผมอยู่ในกรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมอยู่ในกรรมธิการพลปเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งและพักการเมือง ผมอยู่ในคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษานะครับกฎหมายการเรียนรู้สวที่ทำงานกับผมได้ดีเนี่ยไม่ใช่เป็นสวที่ออกมาพูดเรื่องพวกนี้เอ้เหรอครับอก็เราก็ทำงานกันแฮปปี้ดีเขาก็เห็นว่าเออผมทำงานได้ผมก็เห็นว่าอ้ยสวถ้าไม่ใช่เรื่องของการโหวตทางการเมืองนะครับความคิดความเห็นของท่านก็มีประโยชน์มากก็มาทำงานร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่ามีปัญหาครับอแต่ที่เขาออกมาบอกไม่เคารพคุณเลยนะอ๋อไม่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเคารพก็ได้ครับทำทำตามกติกาก็พอครับ เอเกิดเขาบอกท่านประธานที่ไม่เคารพครับฉันพูดต่อได้เลยครับถ้ากล้าพูดอย่างนั้นใช่ไหมคือเคารพไม่เคารพอะผมจะมานั่งดีเฟนต์ตัวเองทําไมอะครับถ้าถ้าเขาไม่เคารพผมผมจะไปห้ามเขาได้ยังไงใช่ไหมครับออ่าแค่ว่าเขาไม่ผิดข้อบังคับประชุมก็พอแล้วมาเสียดสีผมไม่ได้นะอืมอ่าถ้าคุณจะพูดว <c oughs> ่าตอไปเลยคุณอยากพิพายก็ว่าไป <c oughs> ใช่ใช่ครับแต่ถ้าผิดข้อบังคับเมื่อไหร่ก็ตักเตือนอว่ากันไปเรียกผมประธานเฉยๆก็ได้ครับแล้วผมก็ตั้งใจจะเรียกทุกคนให้เท่าเทียมกันด้วยนะ ว่าท่านปกติเนี่ยรเราจะเรียกสสเด็กๆว่าเป็นแบบเราจะเรียกผู้ใหญ่ว่าท่านแต่พอเป็นสสเด็กๆนะฮะหรือว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าอายุน้อยเนี่ยจะเรียกหนูมั่งเรียกคุณมั่งเรียกอะไรมั่งผมเ,ออเรียกใช่ใช่มันมีอยู่มันมีอยู่ผมเรียกท่านได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอายุ27ท่านพารฤทธิ์อย่างนี้เป็นตน้นใช่ครับท่านพารฤทธิ์วัชรเชษณ์นี่ก็เป็นตน้นครับหรือจะอายุอาท่านพอเวกวิโรธก็ท่านเหมือนกันครับ อายุ89ใช่ครับเรียกทุกคนว่าท่านใช่ครับอาโนอย่างวนี้ไม่มีนะไม่มีถ้ามีนี่ยกมือประท้วงประทานเลยครับโอ้โหนี่ผมจะบอกต่อไปที่เราคุยกันพอสมควรสนุกสนานดีลงไปละเอียดเกิน<ช>ไปไหม<ช>ไม่นะ สนุกกว่าที่คิดครับมีคุณผู้ชมแซวว่าให้หมอ๋องพูดน้ำบ้างก็ได้พูดแต่เนื้อเออมันเนื้อเกินไปที่เป็นจอมเจ้าแซวแบบเขาแซวแบบว่ายิ้มๆนะคะที่ผมชอบนะเพราะผมเป็นคนที่เมื่อก่อนผมเคยเป็นนักาสภาค่ะแต่คุยเนื้อมันก็สนุกดีนะฮะมันก็ใช้ได้เออแล้วก็มีอะไรอีกอขเขาล่ำลือกันว่าพรคก้าวไกลคุณเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนที่ถึงเวลาอันนี้เขาล่ำลือผมก็ฟังมานะผมไม่ได้ยินเองในทำนองว่าถึงเวลานะ เออก้าไกลได้กระทรวงไหนใครจะมาไปร้องตีช่วยกระทรวงที่เก้าไกลดูแลอันนี้ผมถามข้ามเพราะถือว่าคุณยังเป็นพักอยู่ยังไม่ได้เป็นประธานนะคือเที่ยวไปกําหวดว่าขอตรวจสอบประวัติที่ใครมาไปร่องตีช่วยกระทรวงที่ฉันเป็นว่าการหรือถ้าฉันไปไปช่วยกระทรวงไหนที่คุณเป็นว่าการฉันต้องไปขอกลมนั้นกลมนี้มือจริงไหม,มเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินนะครับควรทํำไหมเอางี้คือเรายังไม่มีวงโต้เถียงเรื่องนี้กันในพักเลยอะครับแล้วเราจะไปคอสพักได้ยังไง ตอนนี้คือเรายังไม่รู้แล้ว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีครับผมไม่รู้จริงเหรอจริงๆครับสาบานผมเป็นคริสเตียนนะผมอธิษฐานเอออธิษฐานไม่เออเพราะฉะนั้นแต่ผมไม่รู้จริงยกเว้นสิริกัญญาพอออกจากปากของคุณพิธาสิริกัญญาเป็นรัฐมนตรีคลังอันนี้แน่นอนถ้าพิธาเป็นนายกสิริกัญญาจะเป็นรัฐมนตรีคลังแต่คนอื่นไม่รู้ไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นมันจะไปรู้ได้ไงว่าใครจะไปนั่งที่ไหนถูกต้องครับแล้วใครจะไปคุยกับใครผมเอางี้ไม่ใช่หน้าที่ผมก็แล้วกันหน้าที่ผมคือเตรียมงานฝั่งนิติบัญญัติ เอ้คุณตีรัชชัยแล้วก็ใครนะคุณนัทวุฒิแล้วก็มีคุณพริสคุณพิสเนี่ยจะอยู่ในทีมสภาไหมต้องรอดูข้อตกลงในหลังมาที่ย9ิบเก้าให้เรียบร้อยก่อนครับคือถ้าถ้าเรื่องของประธานสภาเรียบร้อยเรื่องของกระทรวงกลมเรียบร้อยคือทุกคนมันวางไว้ที่ไหนก็ได้ครับที่เขาจะเป็นดีที่สุดสำหรับเวอร์ชั่นนี้คือผมว่ากรณีเก้าใครอาจจะถูกมองไม่เคยเป็นรัฐบาลหาตัวลัฐมตีขนาดคุณพิธาเคยมาบอกผมว่าอาจจะต้องคุยคนนอกนะ แต่สภานี่ดูตัวเต็มตัวตึงเยอะนะครับพร้อมใช่ไหมพร้อมครับเพราะฉะนั้นม,มีหลายอย่างที่จะเข้าไปอยากจะทำนี่ยังไม่ต้องพูดถึงการเปิดสนามหญ้าสภานี่ไปถึงข้างในใช่ไหมก็มันชื่อ people s park ครับไม่แต่ปกติเขาไม่ให้เข้ามานะก็ยังไม่ทราบว่าทำไมไอ้ที่เป็นต้นไม้ปลูกต้นไม้อะไรกันตรงนั้นนะอ๋อมันมีหลายส่วนครับไอ้ซกต้นไม้แพงๆนี่จะไปไม่ได้นะครับแต่ว่ามันมีสนามหญ้า people park เนี่ย แต่ทำไม people cannot get in เข้าไม่ได้เลยแล้ววันนั้นเขาอาจจะมาต่อต้านพักการเมืองที่คุณเป็นกับรัฐบาลนะก็ถ้าต่อต้านแล้วอยู่ในสิทธิเสรีภาพที่แสดงออกได้ครับผมก็จะเชิญพักการเมืองไปฟังเขาสักหน่อยว่าเขามาต้านเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นจะเปิดบางพื้นที่ใช่ครับในสนามหญ้าถ้าส่งมอบสภาแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่สมมมอบเออแล้วเมื่อไหร่คุณจะไปเคลียร์เรื่องเสร็จไม่เสร็จเนี่ยก็น้ำลงน้ำรั่วอะไรเนี่ยเออก็เอางี้เนาะว่าเรามี เรามีสมาธิในการทําภารกิจเราไม่ได้ถ้าอาคารรัฐสภามันไม่เสร็จเออมันต้องมาพวงนะต้องมาพวงครับใช่ไหมเราทํางานในไซต์ก่อสร้างมาสี่ปีนะครับอ,อ๋อทุกวันนี้ทางานในไซต์ก่อสร้างเหรอก็อมันมีไซต์นนไซต์นี่ครับเดี๋ยวประตูนี้ปิดเดี๋ยวประตูนั้นเปิดเดี๋ยวเข้าตรงนี้ได้เข้าตรงนี้ไม่ได้อ้าอย่างนั้นเหรอครับโอ้ล้วทีนี้เลยว่างั้นรีบจบให้เร็วที่สุดแล้วกันจะส่งมอบจะปรับใครเท่าไหร่อย,อย่างไรจะเปลี่ยนผู้ประมูลไหม เดี๋ยวไปดูเงื่อนไขสัมปทานให้ดีเงื่อนไขการประมูลงานให้ดีแล้วก็รีบแก้ไขกันไม่คาดระสังก็พวกเราชอบอะไรที่มันมีประสิทธิภาพนะครับคุยไปไหมจะตั้งใจทาแล้วกันครับพี่สุรชยศครับเดี๋ยวพูดไปเยอะเดี๋ยวทาไม่ได้นะก็เอางี้ดีกว่าครับฝันใหญ่ไปเลยฮะว่าหน้าตาสภาที่ประชาชนมองเข้ามาแล้วภาคภูมิใจหน้าตาเป็นยังไงไม่ใช่มองมาแล้วแบบอะไรกันนี่อย่างเงี้ยไม่ได้ภาษีเรา เอาแค่ดีกว่าภาพที่แล้วมาสักระดับหนึ่งก็ถือว่าดีแล้วนะเอาแบบเอาเอาเอนเกมเลยคือรัฐสภาที่ประชาชนภูมิใจและมีความก้าวหน้าแล้วดูว่าสี่ปีนี้ทำอะไรได้บ้างอืไม่คุยนะพูดตรงๆครับอ,อันที่ต้องการจะแสดงถึงวิสัยทัศน์ของทีมถึงทีมครับมีการทำการบ้านเตรียมมาพร้อมก็40วันเนี่ยครับที่กะกะตไม่รับรองสักทีเราก็นั่งเตรียมเรื่องพวกนี้แหละครับ จุดนั้นจุดนี้เอายังไงกันบ้างแล้วก็ประมวลออกมากลายเป็นโพลิซีท่านนี้หนึ่งหนึ่งสองครับคุณปฏิพัฒน์ก็อยู่ในเหตุการณ์สมัยที่แล้วคือไม่บรรจุครับถูกไหมฮะถูกครับผมถามตรงๆร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาตราหนึ่งหนึ่งสองซึ่งประธานตัดสินใจไม่บรรจุตอนหลังเห็นบอกท่านประธานชวนบอกเป็นเพราะไม่ผ่านคุณชาติซึ่งดูกฎหมายก็เลยตรงรอยก็รู้แต่ที่ส่วนไม่บรรจุถ้าเป็นประธานปฏิพัฒน์ กฎหมายทุกฉบับนะครับประธานไม่ควรจะน้องมานั่งตัดสินเองว่าควรเข้าไม่ควรเข้าเพราะว่ามันผ่านกระบวนการที่ถูกต้องมาแล้วผ่านสมาชิกรับรองแล้วผ่านการตรวจของฝ่ายกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นผมมีหน้าที่แค่บรรจุเท่านั้นคราวทีแล้วเขาจะอ้างว่าฝ่ายกฎหมายสภา,าเห็นว่าอาจจะมีปัญหาไหมหรือว่าขัดรัฐธรรมนูอะไรไม่ถึงไม่บรรจุก็ถ้าประธานมีวินิจฉัยอย่างไรนะครับก็สมาชิกก็มีสิทธิ์โต้แย้งได้นะครับและกระบวนการโต้แย้งเนี่ยเอางี้เอาถ้าเป็นผมแล้วกันนะ ถ้าเป็นผมเนี่ยผมคิดว่าวิจารย์ตัวเองต้องน้อยนะครับต้องน้อยว่าอะไรอันนี้ควรไม่ควรไม่ต้องครับสมาชิกเขามีวิจารยานะฮะเพราะนั้นกะระบวนการมาถูกต้องผมทำหน้าที่บรรจุคือเมื่อเสนอร่างแก้ไขกฎหมายมาก็บรรจุไปครับใช้ดุลพินิจให้น้อยจะเสนอเพิ่มโทษหนึ่งหนึ่งสองก็ได้ครับอืมนะฝ่ายที่อยากเสนอโทษให้เป็นประหารชีวิตก็เสนอได้ผมก็ไม่บอกว่าเฮ้ยโทษแรงเกินไปผมไม่บรรจุไม่ได้ ถ้ากระบวนการมันถูกต้องแต่ถ้าเกิดทวงติงจะขัดรัฐมนูลอะไรไม้ก็มีขั้นตอนที่จะส่งสารรัฐมนูลกระบวนการในการวินิจฉัยว่าถูกหรือผิดรัฐมนูญน,นะครับสภาสามารถวินิจฉัยได้ถ้าเกิดเราความเห็นนี้เข้ามาแล้วมีสามาชิกทวงติงว่าให้มีการลงมติว่าขัดรัฐมนูญหรือไม่มก็ใช้มติสภาได้ครับใช้มติสภาครับเพราะฉะนั้นมาก็คือมาครับมีหน้าที่ เอากฎหมายเข้ามาพิจารณาแล้วสภาว่าไงก็ว่าไปมันก็ไม่ใช่ถึงกับไม่รู้ไม่ชี้เป็นแค่บุรุษไปรษณีย์ก็ไม่ใช่นะครับแต่แปลว่ากระบวนการมันถูกต้องความเห็นเราไม่ใช่ไปตัดสินเองว่ากฎหมายนี้สมควรหรือไม่สมควรให้สภาเป็นผู้ตัดสินที่แล้วมาเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ผมไม่รู้ผมไม่่คยได้ตล่ามผมก็เป็นคนนอกครับผมก็ได้แค่สังเกตการคุณเป็นคนนอกแล้วผมจะเป็นคนนอกโลกเหรอครับคุณอยู่ในสภาคุณต้องรู้นะก็รู้ตามข้อเท็จจริงที่เขาแถลงว่าว่าความรับผิดชอบเป็นของใครอย่างไรบ้างครับ น้องใบไม่ช่วยพี่เลยนะทําไมคนใบขำตลอดเลยครับผมจริงจังนะครับค่ะจริงจังดูเป็นคนจริงจังเกินไม้แม่โอ้นี่คืองานใหญ่มากที่สุดในชีวิตผมแล้วนะฮะนะผมผมรักษาหมาตัวหนึ่งผมยังจริงจังเลยนะครับนี่เราแบกความหวังการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนเอาไว้เพราะนั้นผมคงต้องทำงานหนักแน่ๆครับ